ดูรูปร่างก่อนชกวันลุมพินี74ครับยอดภูผากับพาร์ทแฮมวันนี้จริงๆก็เบียดอยู่นะครับแต่ดูรูปร่างคู่เอกแล้วยอดภูผาได้เชียร์อย่างเดียวครับบอกตามตรงว่าได้เชียร์อย่างเดียวเพราะว่าเล็กกว่าแล้วก็ฟอร์มหลังๆของยอดภูผาถ้าให้แลกถ้าให้ลุยแล้วก็ดูว่าจะกรอบไปครับอันนี้บอกตามตรงนะผมว่าเชียร์ได้อย่างเดียวสำหรับยอดภูผานะครับส่วนทางพาร์ทแฮมก็น่าจะเป็นต่อนะครับแล้วก็เลดเนี่ยเหมือนพาร์ทแฮมจะต่อได้แหละต่อประมาณสัก 5-3 นะครับด้วยความใหญ่แล้วก็ฟอร์มสดเหลือหลายน้ำหนักที่ชั่งของคู่นี้นะครับน้ำหนักไม่เกิน145ปอนด์ยอดภูผาชั่งได้ 144.8 นะครับส่วนพาร์ทแฮมชั่งได้145พอดีเลยยอดภูผาจะแก้เกมอย่างไรครับเรารู้อยู่แล้วแหละว่าพาร์ทแฮมน่าจะมาบุกมาบวกมาแลกนะครับส่วนยอดภูผาด้วยความที่เล็กกว่าจะให้ไปปะทะมันก็เสี่ยงมากๆเลยนะครับก็คงต้องหวังดักออกอาวุธแล้วครับน่าจะดักเน้นๆเอาสำหรับทางยอดภูผาถ้าจะให้แลกเดือดเลยก็คงต้องรีบปิดเกมเร็วๆเพราะว่าถ้าเกมยาวๆชนกันมาชนกันไปอ่ะรถใหญ่มันก็ได้เปรียบนะครับคู่นี้ผมมองว่ายอดภูผาเสียเปรียบเรื่องของแรงปะทะนะครับยังไงก็อย่าลืมเอาใจช่วยยอดภูผาด้วยครับพาร์ทแฮมไม่ว่าจะเป็นฟอร์มดีกว่าแล้วนะครับแล้วก็สำคัญอีกอย่างนึงยอดภูผาก็มีแค่หมัดนะครับมีแค่หมัดกับจังหวะดักออกวงนอกเท่านั้นเองถ้าหากเบียดๆจริงๆอ่ะพาร์ทแฮมวันนี้ถ้าไม่มั่วเนี่ยเขาน่าจะกินเราได้นะครับยอดภูผาเพชรเกียรติเพชรสูง167อายุ20ปีนักชกจากชัยภูมิครับล่าสุดชนะคะแนนเสียงข้างมากครับชนะสุนเชนมาส่วนพาร์ทแฮมนะครับอายุ20ปีจากอิหร่านสูง178ยังไม่เคยนอนให้ใครเห็นนะครับล่าสุดชนะน็อกจอร์แดนก็อดเฟเซนวันลุมพินี64ครับแล้วก็นักชกไทยที่เคยเจอกับเขาปีใหม่มอรัตนบัณฑิตโอท็อปอขวัญเมืองสมิงหนุ่มเอเมกชาติเสร็จเขามาแล้วทุกรายครับรองคู่เอกเด่นเกรียงไกรสิงห์มาวินครับเจอกับทางปะตักเอกซินบีมวยไทยเด่นเกรียงไกรช่างได้ 127.4 ปะตักเอกช่างได้ 127.4 เหมือนกันครับตามเชิงเนี่ยเด่นเกรียงไกรดีกว่าหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับหลักเหลี่ยมชั้นเชิงวงนอกต่างๆนานาอาวุธครบเครื่องหลากหลายกว่าในขณะที่ปะตักเอกก็จะได้ในเรื่องของความเก๋าเกมนะครับแล้วก็สไตล์การบุกบู๊ของเขาเด่นเกรียงไกรนะครับสูง168อายุ25ปะตักเอกสูง167อายุ27ปีครับนักชกจากนครศรีเด่นเกรียงไกรก็พัทลุงนะสื่อนี้ใต้เจอใต้ครับมวยซ้ายมวยเข่าได้ฝีมือด้วยนะช่วงนี้นะครับส่วนปะตักเอกก็คุกวงในครับมาดูเขาจะเป็นไงนักชกจากซินบีมวยไทยดูว่าจริงๆก็อาจจะเหลื่อมเด่นเรียงไกลอยู่นิดนึงนะครับแต่คู่นี้ผมชอบประตักเอกแล้วกันนะครับก็ลุ้นไปคู่นี้เลทเสมอด้วยซ้ำนะครับเลทเสมอก็วัดดวงวัดใจกันไปครับมองว่าประตักเอกจังหวะบุกบู๊ต่อยหมัดนะครับน่าจะถึกกว่านะแต่ว่าถ้ามาช้าๆน่ะเสร็จเด่นเรียงไกลแน่ๆนะครับก็ลุ้นให้ประตักเอกมาเร็วๆครับแล้วก็ร่างกายฟิตเปียครับน่าจะเดินบทเดินเบียดแลกกันสนุกครับคู่นี้ก็มองว่าปะตักเอกเป็นรองอยู่นิดนึงแต่ชอบปะตักเอกครับส่วนใครที่ชอบฝีมือของเด่นเกียงไกรนะครับก็อย่างที่บอกผมมองว่าฝีมือเด่นเกียงไกรมีดีกว่าอยู่กิ๊กนึงนะครับก็ลุ้นเด่นเกียงไกรได้เหมือนกันแต่คู่นี้ก็ชอบไปที่ความเก๋าของปะตักเอกอยู่นะครับมีชาติพิชิตกับขุนศึกครับรูปร่างจริงผมดูว่าไม่ได้หนีกันหรอกนะครับก็โอเคถือว่าใช้ได้แต่ว่าขุนศึกดูจะมามีความยาวของช่วงชกมากกว่านิดนึงครับนักชกวัย20ปีครับขุนศึกสอเรชพันธ์เจอกับทางชาติพิชิตสอสอต้อยอายุ25ปีคู่นี้ก็โคราชเจอกับนาทวีสงขาครับขุนศึกเป็นนักชกจากสงขามวยขวาบู๊เหมือนกันเลยทั้งคู่นะครับคู่นี้ขุนศึกต่อ 3-1 ผมไม่ต่อครับผมว่ามันต่อแพงเกินไปผมมองว่าคู่นี้สูสีนะครับก็ดูว่าจะชอบไปที่มวยรองดีกว่าผมว่าราคา 3-1 ต้นยังแพงอยู่ก็ต้องรอดูกันไปแต่ขุนศึกเนี่ยจะได้เปรียบแน่นอนแหละในเรื่องของอาวุธที่หลากหลายนะครับอาวุธหลากหลายจริงๆขุนศึกแล้วก็ต่างชาติช่วงนี้ที่ค่ายมันก็มีให้ขุนศึกได้ฟิตซ้อมนะครับเพราะฉะนั้นการฟิตซ้อมในสไตล์เชิงชกแบบนวมเล็กเนี่ยอาจจะเข้าทางมากกว่าฟอร์มหลังของท่านพิชิตแกต่อยมวยดีวิถีไทยนะครับแกก็มีแพ้ให้กับเพชรสุพรรณปอประจันสีมานะครับก่อนนั้นถ้าในฟอร์มในรายการวันลุมพินีเนี่ยมันก็เข้าทางแกอยู่นะแกเบียดกับพวกสแกงามมาแล้วก็ชนะสแกงามด้วยก็มีเจอกับทางสกลพัฒอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องมาดูเนี่ยมันอยู่ที่ใครจะพัฒนามาดีกว่ากันครับแต่ว่า 3-1 เนี่ยผมชอบไปที่ชาติพิชิตครับรองครับเป็นชอบมวยรองแล้วกันครับเพราะว่าอย่างขุนศึกเองล่าสุดแกก็เพิ่งแพ้น็อกให้กับสิงห์ดำยุทธสุราษฎร์มานะครับในศึกมวยเจ็ดสีก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีแพ้กับทัพพิมพ์ทองสอจะเล็กเมืองนนท์เนาะแล้วก็มีชนะน็อกเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนี่คือ3ฟอร์มหลังนะครับของทางขุนศึกสอเดชพันธ์ครับคือถ้าสูสีเนี่ยก็อาจจะลุ้นอยู่นะครับลุ้นเหมือนกันแต่ว่าขุนศึกต่อแพงเกินไปนะหรือว่าอาจจะมีวงในอะไรหรือเปล่านะหรือว่ามันจะมีเหตุการณ์พิเศษอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามีใครรู้ว่าชาติพิชิตเป็นอะไรเจ็บป่วยมากขนาดนั้นเหรอทำไมถึงเป็นรองถึง 3-1 เลยอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีครับแต่ว่าตอนนี้ 3-1 ไม่กล้าต่อขุนศึกครับชอบชาติพิชิตครับถ้าเบียดได้นะก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับฟัดไปครับมีรุ่นสตอเวทครับ125ปอนด์ก้าวไกลช5พยัคฆ์เจอกับทางสิงห์ธนวัฒน์นกีรัตน์กบังก้าวไกลก็นั่นแหละครับตามเห็นเลยรูปร่างชกเสียเปรียบอยู่แล้วครับจะลุ้นไหมจะวัดไหมคู่นี้ต้องวัดครับเพราะว่าไม่มีอะไรทางไหนอยู่แล้วถ้าใครชอบวัดก็ต้องไปที่ก้าวไก่ช5พยัคฆ์นะครับราคาก็ประมาณสัก 11.8 ครับก้าวไก่ต่อนะก็วัดได้แหละก็ต้องมารอดูนะครับถ้าไม่โดนอัดหนักๆจริงๆนะครับถ้าใครยังเชื่อว่าก้าวไก่ยังถึกยังทนอยู่
ผมก็เหมือนกันครับผมยังชอบก้าวไกลอยู่นะก็ลุ้นนับน็อกไปแล้วกันนะครับสำหรับทางก้าวไกลถ้าทุบเขาไม่ได้ก็น่าจะเจ็บปวดบรไทยอยู่นะครับเจอความใหญ่ของสิงห์ธนวัฒน์นกยีรัตกระบังครับคู่นี้อายุอานามอะไรก็ใกล้กันแล้วครับ26ปีเหมือนกันเนาะชัยภูมิเจออุบลกับสิงห์ธนวัฒน์นี่เป็นคนอุบลคืออย่างนั้นแหละครับก็ลุ้นทุบนับน็อกไปอย่างเดียวครับถ้าทุบเขาไม่ได้ก็เตรียมโดนอ่วมบรไทยครับสำหรับทางก้าวไกลคู่นี้ผมลุ้นก้าวไกลครับคู่ต่อมาดอนคิงกับปานเพชรนะครับเห็นอยู่แหละว่าปานเพชรดูหนาดูใหญ่นะเพราะปานเพชรสูงมากกว่าประมาณ2เซนปานเพชรน่ะสูง172ครับนักชกจากร้อยเอ็ดเจอกับทางดอนคิงนักชกจากระนองครับมวยเข่าครบเครื่องเหมือนกันนะครับส่วนทางปานเพชรเนี่ยก็ขวาครบเครื่องครับเดินบุกเดินเบียดได้เหมือนกันปานเพชรเนี่ยก็มีชนะยอดสนั่นชอโชคศักดิ์ศรีนะครับที่ศึกจิตมงคลก่อนนั้นเนี่ยมีแพ้น็อกให้กับ2คมคือทรงมวยแกผมว่าก็ดูเหมาะกับรายการวันอยู่นะครับแกก็กล้าเดินกล้าบุกอยู่เหมือนกันแต่เรื่องของยังไงดีอะเรื่องของความฟิตความอึดเนี่ยผมมองว่าดอนคิงมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ชั่วโมงบินที่ผมดูว่าจะเหนือกว่านะครับสำหรับทางดอนคิงอะเลทเนี่ยดอนคิงก็ต่ออยู่ประมาณสัก 3-2 ครับก็ถือว่าลุ้นได้เหมือนกันครับผมชอบดอนคิงนะครับคู่นี้ก็ลุ้นไปที่ความถึกของดอนคิงก่อนแล้วกันครับก็ถ้าเบียดวงในเนี่ยก็พอได้แหละสำหรับดอนคิงก็ต้องมาวัดสิ่งสำคัญก็คงเป็นหมัดแล้วครับว่าใครจะเตรียมมาดีกว่ากันซ้อมมาดีกว่ากันครับโดนก่อนก็หล่นได้ครับดอนคิงช่างได้ 135.2 นะครับส่วนปานเพชรเนี่ยช่างได้ 134.8 ดูความหนาแล้วดอนคิงก็ยังหนาอยู่นะครับมีแคสเวท112ปอนด์ครับ1ธนีกล้วยบางคอแหลมช่างได้ 111.2สายนาที PK ช่างได้112พอดีครับรูปร่างก็พอฟัดพอเหวี่ยงแล้วครับแต่ว่าช่วงยาวๆเนี่ยจะเป็นของทาง1ธรณีกล้วยบางคอแหลมนะครับ1ธรณีอายุ24ปีสูง167ครับเจอกับทางสายนาทีอายุ22ปีสูง167เท่ากันครับนักชกจากอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับสำหรับ1ธรณีส่วนทางสายนาทีเนี่ยเป็นนักชกจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายฟอร์มล่าสุดของ1ธรณีครับก็มีชนะฉลามเงินสิทธิ์ฉลามขาวมีชนะน็อกยก1ฟ้ามงคลสอโชคมีชัยในขณะที่สายนาทีครับสายนาทีเนี่ยมีแพ้น็อกยกที่4ให้กับทางยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมมีชนะน็อกศิลาชัยสอทอแมนนครระยองยกที่1ครับคู่นี้ผมลุ้นนับน็อกไปที่สายนาที PK ครับก็หวังทุบนับน็อกครับเลทเนี่ยจะเสมอสายนาทีนะครับส่วนใครชอบ1ธรณีเนี่ยต้องต่อ5-4ว่าอย่างนี้เลยคู่นี้ก็ถือว่าวัดกันไปแล้วกันนะครับถ้าคู่นี้เทียบตามฟอร์มเป็นมวย5ยกเนี่ยยอดนาทีจะดีกว่านะครับยอดนาทีแกเบียดวงในอะไรเงี้ยความน่าเชื่อถือโอเคเลยส่วนสายนาทีพอเป็นมวยนมเล็กก็เชื่อในเรื่องการฟิตซ้อมครับห้อยท้ายว่า PK แสนชัยมวยไทยยิมเชื่อถือได้ครับผมชอบไปที่ค่ายมวย PK นะครับสำหรับคู่นี้เอกพระอินเตอร์แบนตัมเวท145นะครับคิริวโคมูท็อปเจอกับทางเฟอร์ซานซิกเคคิริวช่างได้ 143.8 เฟอร์ซานช่างได้ 144.8 ครับก็มากกว่า1ปอนด์ดูว่าจะได้ในเรื่องของความหนาแหละครับก็ลุ้นนะสำหรับคนที่ชอบจังหวะดักออกอาวุธแล้วก็ความเก๋าเกมก็เป็นเฟอร์ซานซิกเคครับแต่ว่าถ้าใครชอบความเร็วคิริวนะครับก็ต้องดูไปตรงนี้ครับสูสีแหละคู่นี้ผมมองว่า50-50อยู่แต่ถ้าเปรียบเทียบอ่ะก็ถ้ามองไปที่คู่เอกของฝั่งไทยเราอ่ะคิริวกับยอดภูผาเนี่ยผมว่าน่าลุ้นคิริวมากกว่าอีกนะครับผมว่าคิริวน่าจะได้ลุ้นมากกว่าแต่ว่าความหนาของทางเฟอร์ซานเนี่ยก็ประมาทไม่ได้ครับถ้าไม่ปะทะกันมากๆนะคิริวเล่นเน้นเอาตัวรอดเน้นแบบต่อยหมัดเก็บแต้มเนี่ยผมว่าคิริวน่าจะเร็วกว่าน่าจะเอาตัวรอดได้แต่ว่าถ้าให้เบียดเลยก็กลัวว่าจะโดนดักอยู่เหมือนกันครับคู่นี้ถามว่าใครชอบใครผมชอบคิริวนะครับผมยังชอบคิริวอยู่ยังชื่นชอบความเร็วของคิริวครับยามินนะครับเจอกับทางอับรากิมยามินช่างได้ 136.8 อับรากิมช่างได้ 134.8 รูปร่างผมดูว่าไม่ได้ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันมากหรอกรูปร่างโอเคเลยนะครับเขาก็จะได้ในเรื่องของช่วงแขนน่าจะต่อยหนักอยู่พอสมควรแหละก็เห็นแป๊บอาจจะเป็นนักชก MMA ออกมาต่อยมวยไทยหรือเปล่าว่าผมก็ไม่รู้จักเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เชียร์ยามีนอย่างเดียวแล้วกันถามว่ากล้าลุ้นไหมไม่กล้านะครับไม่กล้าเพราะว่า2ไฟที่ผ่านมาของยามีนเองก็ผมว่ายังพิสูจน์อะไรไม่ได้ไฟนี้แหละก็ขอให้โชว์ฟอร์มดีๆแล้วกันนะครับก็มาลองพิสูจน์กันในไฟนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของยามีนหรือไม่ครับก็วัดกันกับอับรากิมก็ไม่ได้มีชื่อเสียงมากต้องยอมรับตรงนี้ว่าอับรากิมก็ไม่ได้มีชื่อเสียงมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มาลุ้นกันครับส่วนมากรัสเซียเนี่ยก็มาสไตล์ต่อยหมัดอยู่แล้วครับก็มาลุ้นมาเชียร์กันครับคัตเวท122ปอนด์สิงสังป่าลูกบุญมีครับช่างได้ 121.6 ปอนด์ฮิโรยุกิช่างได้ 121นะครับก็โอเคแหละเดี๋ยวมาลุ้นมาเชียร์กันสิงสังป่าเด็กปั้นแฟร์เทครูปร่างเนี่ยความหนาก็พอๆกันนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะใหญ่กว่าเหลื่อมๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีคู่เป็นมวยไทยแคสเวทครับแสนชัยนายุวิทย์ทุ่งสงครับช่างได้ 124.8 เจอกับทางบันนะฮายาชิครับบันนะช่างได้ 125.6 ปอนด์ก็ดังได้ลุ้นได้เชียร์อยู่นะครับก็เชียร์อย่างเดียวครับคู่เหล่านี้ผมมองแบบนี้นะส่วนคู่อื่นก็เป็น MMA ครับฝากกดไลค์นะครับขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับถ้าคุณกดไลค์คลิปแนวนี้มากขึ้นนะครับ YouTube ก็จะดันคลิปกับมวยโดยเฉพาะรายการวันนะ